خسارا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับสู่รายการแพทย์นบีกลับมาในครั้งนี้มีเนื้อหาที่แปลกมากนะฮะพี่น้องฟังชื่อตอนคงได้ฟังกันแล้วนะครับจากโฆษณาจากประชาสัมพันธ์ต่างๆนะฮะคราวนี้เราจะมาพูดเรื่องน้ำหอมน้ำหอมนี่รู้สึกมันไม่น่าที่จะไปเกี่ยวอะไรกับแพทย์นบีนะครับน้ำหอมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบใช้โดยเฉพาะยิ่งผู้ชายนะฮะตอนนี้ก็ปรากฏว่าเขาวิจัยมานะผู้ชายใช้น้ำหอมมากกว่าผู้หญิงนะครับก็อันนี้น่าสนใจจริงๆแต่ว่าเนื้อหาที่มันจะมาเกี่ยวกับแพทย์นบีก็ยังคงคลุมเครือมันเกี่ยวอะไรยังไงนะครับกับเรื่องของแพทย์นบีมันมีเป็นยารักษาหลายโรคเชคบอกว่าน้ำหอมเป็นยารักษาหลายโรคหมายความว่ายังไงวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันแล้วนะครับกับเชครีดออาหมัดสมดีรายการแพทย์นบีก็ออกอากาศเป็นประจำนะฮะทุกวันพุธตั้งแต่เวลา13:50 น.จนถึงเวลา15:20 น.ครับกับเชครีดอนะครับตอนนี้ท่านอยู่ข้างๆผมแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันประเด็นต่างๆทักทายท่านก่อนครับเชครีดอครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเช่นเคยนะครับในการแพทย์นบีก็จะนำทุกๆเรื่องที่เป็นแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการใช้วิถีชีวิตให้สอดคล้องกับคำสั่งสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเป็นประโยชน์สำหรับมนุษยชาติทั้งหลายในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจหรือความแข็งแกร่งความแข็งแรงของสรีระหรือจะเป็นความสอดคล้องระหว่างสรีระทั้งภายในและภายนอกกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้อันเนื่องจากว่าหลักการศาสนาเนี่ยไม่ได้มองว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยคนเดียวที่จะต้องอนุรักษ์รักษาไว้แต่ชีวิตของมนุษย์เนี่ย จะอยู่ได้ต่อเมื่อชีวิตต่างๆในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความสอดคล้องกับชีวิตของมนุษย์นั่นเองศาสนาก็ได้มองว่าโลกใบนี้เนี่ยแม้ว่าถูกสร้างให้มนุษย์อยู่นั้นแต่มนุษย์ก็ถูกใช้ให้รักษาโลกใบนี้เช่นเดียวกัน แพทย์นบีก็เลยตอบโจทย์เรื่องนี้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์เอามาใช้กับมนุษย์และสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจะต้องรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนี่เป็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับในเรื่องน้ำหอมซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเรื่องที่มีข้อมูลเยอะมากเยอะมากแล้วตอนเดียวนี่คงจะไม่พอวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดเรื่องความเป็นยาของน้ำหอมในมุมมองต่างๆนั้นโดยเฉพาะในมุมมองของซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วจะเอาตัวอย่างน้ำหอมที่โดดดังที่สุดในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าประวัติของมันแล้วก็กล่าวถึงประโยชน์ทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคุณฮุเซนเราต้องขอบคุณพี่น้องเมื่อคืนใช่ฮะในรายการพิเศษคือรายการวันแห่งความร่วมใจที่ตรงกับวันอาชูเราะห์ใช่ครับหรือวันที่10มุฮัรรอม หรือวันที่11ตุลาคมนะครับเป็นรายการพิเศษที่เราได้จัดขึ้นมาโดยไม่มีหมายนัดเลยครับนะครับแต่เป็นเรื่องปิ๊งขึ้นมาเนี่ยวันสำคัญแบบนี้เรารู้สึกว่ามันพลาดไปได้ยังไงนะครับที่เราไม่ได้จัดเต็มให้พี่น้องได้รับรู้ข้อมูลต่างๆแล้วก็ให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการทำความดีกับการทำงานของเราด้วยนะครับครับเราจะไม่รู้สึกอึดอัดนะครับถ้าเราได้มองว่าไวท์ชาแนลเนี่ยก็เป็นลูกเป็นน้องคนหนึ่งนะครับในครอบครัวของท่านแล้วเวลาลูกหรือน้องเนี่ยบอกกับพี่บอกกับพ่อกับแม่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับก็จะไม่เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของไวท์ชาแนลนะครับก็เป็นตัวพิสูจน์นะครับเหมือนลูกของท่านเนี่ยที่ได้เรียนดีได้ผลดีแล้วก็ได้รางวัลได้และก็นำมาซึ่งความภูมิใจให้ท่านนะครับก็ฝากไว้ Channel เนี่ยเป็นบุตรคนหนึ่งนะครับที่อยากให้ผู้ใหญ่ได้หล่อเลี้ยงแล้วก็ดูแลรักษาเมื่อวานก็ได้เห็นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่น่ารักหลายคนนะครับโดยเฉพาะที่บิดยอดพอเราเอ่ยว่าเออนักปิดยอดนี่นะครับก็มาทันทีนะครับผู้ใหญ่ท่านนั้นแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะครับดุอาขอดุอานะครับ
ผมขอดุอาขยันขอดุอานะครับวันที่วันอารอฟาเนี่ยผู้ใดที่ได้ต่อยอดไวท์ชาแนลเนี่ยที่ได้เรียกว่าต่อสายชีวิตครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าสายชีวิตจะได้โอเคหมายถึงว่าคือน้ำหล่อเลี้ยงอ่ะนะยืดอายุการทำงานผมบอกกับผู้ใดที่ต่ออายุหรือต่อชีวิตหรือต่อเติมไวท์ชาแนลเนี่ยได้โปรดต่อเติมชีวิตของเขาด้วยขอดุอาเสมอนะครับแล้วก็ให้ลูกหลานบุตรหลานของท่านอยากให้การบริจาคของท่านการสนับสนุนไวท์ชาแนลเนี่ยนะครับส่งผลไม่ได้ตกทอดไปที่ตัวท่านอย่างเดียวพอท่านอาจจะเห็นดูไว้ channel แล้วก็รู้สึกว่าเขาดีก็ไม่นะครับอยากให้การที่ท่านได้สนับสนุนนั้นน่ะได้ประโยชน์ไปยังครอบครัวของท่านทุกคนแล้วก็บุตรหลานของท่านทุกคนในทางตรงและในทางอ้อมอินชาอัลเลาะห์ครับครับพี่น้องที่บริจาคมาให้กับไว้ channel แล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือเนี่ยผมมองว่าพี่น้องไม่ใช่เป็นคนที่มองแต่ความสำเร็จหรือต้องการความสำเร็จเฉพาะตัวพี่น้องเองแต่เป็นกลุ่มคนที่มองถึงความสำเร็จของสังคมมองถึงความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเรื่องของจิตใจทั้งทางด้านเรื่องของความรู้และศาสนาของสังคมโดยรวมเป็นคนที่มองในอนาคตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยอุ้มชูสังคมมองไวไวชาแนลเป็นทางช่องทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาสังคมที่มีปัญหาที่เป็นโรคอยู่ปัจจุบันนี้ให้เข้มแข็งขึ้นเป็นช่องทางในการที่จะทำให้พี่น้องมุสลิมทั้งปัจจุบันอนาคตมีความเข้าใจศาสนาแล้วก็ลึกซึ้งในการที่จะเป็นคนที่เป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับก็นับถือหัวใจของท่านนะฮะที่มองการไกลเหลือเกินผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ทำหน้าที่เหมือนกับที่ท่านนบีได้ห่วงใยต่ออุมมะห์พี่น้องก็เช่นกันห่วงใยต่อลูกหลานของพี่น้องสนับสนุนให้ไว้ได้ทำงานวันใดวันหนึ่งไว้เกเรไว้ชาแนลไม่ทำเพื่อส่วนรวมไว้ชาแนลมีผลประโยชน์ใดๆเครือแฝงผมเชื่อเราเกินว่าวันนั้นเนี่ยพี่น้องก็จะสามารถที่จะมีสิทธิ์ขาดในการที่จะมาชี้นำหรือจัดการกับการดำเนินการของไว้ชาแนลได้ก็ฝากพี่น้องไว้ตรงนี้ด้วยครับเชฟครับซึ่งกิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับ นอกจากว่าเราจะขอบคุณพี่น้องก็อยากจะฝากไว้นะครับเป็นการต่อยอดคุณงามความดีที่ท่านได้สะสมไว้มาโดยตลอดนี่ที่ช่วยไว้ channel อย่างดีเสมอมานะครับอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ อีกนิดนึงครับวันศุกร์ที่28 28ก็จะเป็นภารกิจผู้ศรัทธาก่อนที่เราไม่ได้พูดเมื่อวานนะครับการบริจาคของเมื่อวานเนี่ยก็เป็นการบริจาคพิเศษคงจะไม่มีฮดียะห์นะครับแต่ภารกิจผู้ศรัทธาของวันศุกร์ที่18ตุลาคมนี้นะครับก็จะเป็นประจําเดือนนะครับคือตามวาระปกติแล้วนะครับที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องแล้วก็จะมีฮดียะห์มากมายให้พี่น้องเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องก็สมัครใจให้ฮะดียะห์กับเราเราก็สมัครใจให้ฮะดียะห์กับพี่น้องซึ่งฮะดียะห์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สร้างความรำลึกแล้วก็ความผูกพันนิมิตหมายที่ดีระหว่างคนที่ทำงานศาสนาด้วยกัน คนที่ทำงานศาสนาด้วยทุนทรัพย์แล้วคนที่ลงภาคสนามนะครับอย่างไรก็ตามผมขอให้พี่น้องเนี่ยได้อยู่กับไว้นานๆนะครับครับแม้ว่าท่านจะไม่บริจาคนะครับก็ให้เฝ้าดูใช่นะครับเฝ้าดูผลงานของเราแล้วก็พยายาม ใช้วิจารณญาณนะครับในการตรวจสอบในการพิเคราะห์สิ่งที่เราได้นำเสนอนั้นว่ามันเป็นผลงานที่เกิดโดยบังเอิญหรือเป็นผลงานที่เกิดจากการวางแผนความเป็นมืออาชีพในการทำงานด้านสื่อมวลชนอิสลามที่ไม่เคยปรากฏนะครับในสังคมอันนี้ก็สามารถอ้างได้นะครับเร็วๆนี้นะครับพี่น้องก็จะเห็นผลงานของ Voice Channel อีกชิ้นหนึ่งของพนักงานที่ได้เหน็ดเหนื่อยกันมาหลายเดือนนะครับนั่นก็คือหนัง U-turn นะครับ
ได้เปิดรอบปฐมทัศน์แล้วแล้วก็เร็วๆนี้นะครับไม่ใช่เร็วนี้ดูหลังอัสรีนะครับก็เราก็จะประชุมกันประชุมกันแล้วนะฮะเร็วๆๆเร็วเลยนะฮะสำหรับวันหลังอัสรีนี่คงจะมีเรื่องราวที่จะต้องมาแถลงไขนะฮะทางไวชาแนลจะเตรียมตัวนะฮะไปพบกับพี่น้องนำภาพยนตร์ยูเทิร์นนะฮะภาพยนตร์ของพี่น้องเองเนี่ยแหละนะครับก็ไปพบกับพี่น้องถึงบ้านเลยนะฮะทั้งไม่ว่าทั้งกรุงเทพแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในทางภาคใต้นะครับส่วนพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นะครับก็เหมือนเดิมนะเหมือนอามีเลยพี่น้องมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือองค์กรต้องการที่จะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเผยแพร่ให้ประโยชน์ก็ติดต่อมาคอนเซ็ปต์เดียวกันนะฮะครับพี่น้องเข้าเรื่องน้ำหอมแล้วกันน้ำหอมฮะหรือกลิ่นหอมหรือเครื่องหอมเอาคำว่าหอมดีกว่าครับหอมนี่มันเป็นคำที่นิยามยากเหมือนกันมันเป็นสัมผัสหนึ่งของนางของมนุษย์เลยนะฮะกี่สัมผัสของมนุษย์ก็มีรูปรสกลิ่นเสียงหมดยังเห็นการมองเห็นนะมองเห็นมองเห็นนะจะรูปอยู่ที่รูปนั่นแหละครับไม่ถ้าอย่างนั้นก็สัมผัสด้วยคือเห็นฟังนะแล้วก็เสียงกลิ่นก็ฟังไงใช่ฮะก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโอเคแต่มีสัมผัสของสัมผัสที่5ที่6ที่7มีแล้วนะอันนั้นคือแบบออกไปอันนี้เรื่องไอ้นี่แหละเดี๋ยวพี่น้องจะติดตามเรื่องสัมผัสนี่ผมพูดเรื่องนี้เมื่อวานที่ตัฟซีรเลยนะน่าจะเปิดช่วงวันพฤหัสหรือวันศุกร์นี่นะครับอินชาอัลเลาะห์ให้ติดตามดูแต่วันนี้เราจะพูดเรื่องสัมผัส1ใน5สัมผัสที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีก็คือเรื่องกลิ่นจมูกเราเนี่ยครับเป็นคือมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในตัวเราที่คนไม่คาดคิดนะครับว่าเขามีศักยภาพขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าจมูกเราเนี่ยสามารถแยกแยะได้กี่กลิ่นนะครับ 50,000 กลิ่นโอ้โหความสามารถนะครับความสามารถซึ่งสัมผัสของจมูกเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเซลล์หรือจะเป็นเขาเรียกอะไรตัวปอมรับกลิ่นนะรับกลิ่นที่มันจะผูกพันกับประสาทต่างๆแล้วสมองที่มันมีส่วนหนึ่งที่สามารถอธิบายหรือปลดรหัสรหัสที่มันเป็นกลิ่นนี่นะให้สมองเนี่ยใส่รหัสไว้นี่อันนี้กลิ่นกุหลาบอันนี้กลิ่นซากศพอันนี้กลิ่นน้ำชาอันนี้กลิ่นคุณฮุเซนมีด้วยนะมีครับใช่อันนี้กินพลาสติกใช่อันนี้กินแพะอันนี้กินแพะออสเตรเลียอันนี้กินแพะใช่ทะเลทรายอันนี้กินต้นไม้ใบหญ้าไม่ธรรมดาหนึ่งในบรรดากลิ่นนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องกลิ่นหอมซึ่งเรามองว่าอะไรบางอย่างเนี่ยที่มนุษย์เนี่ยมองไม่เหมือนกันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะยึดส่วนมากของมนุษย์นะอย่างเช่นมนุษย์ส่วนมากเนี่ยเขาไม่บอดสีนะครับเขาจะมองแดงว่าเป็นแดงนะครับแต่ถ้าคนที่บอดสีเนี่ยจะมองแดงเนี่ยจะเห็นแดงว่ามันเป็นดำหรือมันไม่มีสีเนี่ยเราก็จะไม่เอาคนที่บอดสีนี่มาเป็นเกณฑ์เช่นเดียวกันถ้าคนที่ได้กลิ่นหอมมันเหม็นนะอันนั้นมันไม่เป็นเกณฑ์ฉะนั้นหอมเนี่ยกับจมูกมนุษย์ทั่วไปนี่นะมันก็จะหอมอย่างเกียร์มัดน่ะแหละใช่ครับฉะนั้นไม่มีความขัดแย้งในเรื่องนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่ากุหลาบนี่เหม็นพอกุหลาบมานี่มาดมแล้วนี่หนีเลยอันนี้โรคมืดอันนี้มีปัญหานี่มีปัญหาแสดงว่าที่กำลังดมอยู่นี่ไม่ใช่มนุษย์แหละครับเป็นหยินหรือเปล่าเป็นเชตอนหรือเปล่าอันนี้เห็นไหมแสดงว่ามนุษย์ทั่วไปนี่นะก็จะได้กลิ่นหอมเหมือนกันครับศาสนาบัญญัติเนี่ยจึงเข้ามากำหนดในสิ่งที่ไม่มีความขัดแย้งไงไม่มีความขัดแย้งว่าเช่นศาสนานี่บอกว่าเหล้านี่มันบาปนี่เพราะอะไรเพราะมันทำลายสติปัญญาซึ่งไม่มีเหล้าในโลกนี้นะเหล้าที่เรียกว่าเหล้าที่เรียกว่าสุรานะที่เป็นน้ำหมักตามกระบวนการเนี่ยกินแล้วไม่เมาคือถ้าไม่เมานี่ก็แสดงว่าไม่ใช่เหล้าฉะนั้นศาสนานี่เวลามาห้ามอะไรนี่ห้ามอะไรที่มันเป็นที่รู้กันนะครับฉะนั้นไม่มีใครจะมาขัดแย้งในเรื่องนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราถือว่าเป็นโมเดลเป็นแบบอย่างที่อัลลอฮ์ต้องการให้มนุษย์เนี่ยเรียนแบ
และเอามาเป็นแนวทางปฏิบัติในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ครับท่านนบีจึงไม่ได้เป็นแบบอย่างเหมือนเทวดาเหมือนสมมุติเทพที่จะที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถเรียนแบบได้ไม่เลยนบีเนี่ยถ่อมตนแล้วก็ประกาศความถ่อมตนของท่านเนี่ยว่าฉันกับพวกท่านนี่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอินนามะอานะบัชรุนกุลอัลลอฮ์บอกกับนบีมุฮัมมัดกุลโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวแท้จริงเนี่ยข้าพเจ้าเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านฉะนั้นความเป็นมนุษย์เนี่ยทำให้นบีเนี่ยต้องบอกว่าความเป็นมนุษย์ด้วยกันนี่นะจะต้องมีลักษณะที่มีความเหมือนนบีก็ให้ตัวอย่างสองอย่างนบีบอกฮุบบิบะอิลัยยะมินดุนยากุมอันนิซาอุวัตตีบในโลกนี้เนี่ยฉันชอบในโลกดุนยานี่นะฉันชอบผู้หญิงและน้ำหอมนี่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์มีผู้ชายที่ไหนไม่ชอบผู้หญิงผู้ชายนะไม่ชอบผู้หญิงมีสแตนดาร์ดนะเชฟพูดถึงมีมาตรฐานแล้วนะมีมาตรฐานแล้วนะไอ้พวกหลุดออกไปนี่แยกออกมาไม่ต้องเอามาคุยแล้วว่าความเป็นทั่วไปอะนะเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยก็มีความหนึ่งหนุนนบีจึงสถาปนาท่านเป็นมนุษย์เหมือนคนทั่วไปไม่ได้เป็นพระเทพเป็นเทวดาเป็นอะไรที่จะมีอะไรพิเศษนะมาลายกะไม่ใช่มนุษย์นี่แหละฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะว่าท่านนบีเนี่ยมีภรรยา9คนเรื่องแปลกไอ้ที่แปลกนี่ที่คนนี่มาตำหนิท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างชาวคริสต์ชาวยิวนะคริสต์นะยิวนะนบีของเขาอะนะแต่ละท่านนี่นะพระมีภรรยาเป็นร้อยอ่ะท่านนบีสุเลมานท่านนบีดาวูดนบีแต่ละท่านนี่ก็มีภรรยาฉะนั้นความปกติของมนุษย์และนบีที่เป็นโมเดลของมนุษย์เรื่องนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องหลักกันนะแต่อันนี้ผ่านนิดนึงเดี๋ยวคนเขาจะสับสนว่าเอ๊ะนบีชอบผู้หญิงก็คือชอบผู้หญิงตามหลักการของศาสนาไงเป็นผู้ชายทั่วไปเป็นผู้ชายทั่วไปแต่ชอบผู้หญิงและอยากจะได้ผู้หญิงก็ได้ให้มันถูกต้องตามหลักการผมยังรับคำถามไม่จบเลยนะครับมีมุสลิมคนหนึ่งมีภรรยาคนแรกแล้วแล้วจะแต่งงานคนที่สองไปขอพ่อแม่อาลุงมัดญาติทั้งหมดนี่ไม่ให้นี่เพราะไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงลูกที่จะเลี้ยงลูกสาวเขาก็เลยพาลูกสาวเนี่ยไปนิกะนิกะในไก่อะที่ไก่อะนะครับที่โคระกันที่ระยะทางละหมาดกอซอดครับคำถามว่าแต่งงานแบบนี้เนี่ยใช้ได้ไหมคือแต่งงานแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเอาหลักการศาสนาก่อนนะเอาความเป็นปกติอะแต่งงานแบบนี้มันไม่ปกติมันไม่มีความปกติซึ่งการแต่งงานเนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์ที่ทำใหผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยอยู่ด้วยกันโดยปกติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชอบผู้หญิงเนี่ยหมายถึงว่าท่านนิกะห์ถ้าแต่งงานนบีไม่ได้เป็นเจ้าชู้นบีไม่ได้มีผู้หญิงมาอยู่อย่างโดยไม่เป็นทางการนี่ไม่มีจึงเป็นโมเดลให้คนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันสิ่งที่สองที่ท่านนบีก็ชอบในโลกนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยอัตติบกลิ่นหอมน้ำหอมเครื่องหอมสิ่งที่มีกลิ่นหอมสิ่งที่มีกลิ่นหอมจึงเป็นเรื่องพอจะเล่าแล้วเนี่ยโอ้โหนี่แบบว่าน่าเลยนะเยอะเลยอะนบีจะชอบใส่น้ำหอมตลอดเวลาคนปกติจะต้องชอบกลิ่นหอ มแต่คนที่ชอบกลิ่นที่ไม่ที่เหม็นเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งไงอีกเรื่องหนึ่งไงอีกเรื่องหนึ่งไงแต่คนที่ชอบกลิ่นหอมเนี่ยบางคนก็ชอบบ้างบางเวลากลิ่นหอมชนิดนี้กับชนิดนี้แต่คนที่รักษาหรือคือความชอบเนี่ยกลายเป็นเรื่องนิจศีลน่ะเป็นระบบอ่ะถึงขั้นที่นบีเนี่ยจะมีในแหวนของท่านหรือจะมีพกพาไปเนี่ยเป็นถุงที่มีเครื่องหอมตลอดท่านนบีเนี่ยจะมีเส้นขาวเส้นหงอกที่เข่าและที่ผมอ่ะนะเนื่องจากว่าท่านนบีทาน้ำหอมตลอดเนี่ยทำให้เส้นขาวเนี่ยมันกลายเป็นสีแดงไปเนื่องด้วยความสม่ำเสมอในการใส่น้ำหอมโดยเฉพาะ
อัลมิสก์หรือมัสก์ก็คือน้ำหอมที่มาจากเลือดกวางไม่ใช่เลือดนะนะมันมาจากต่อมหนึ่งของกวางเดี๋ยวเราจะอธิบายในคลิปที่จะเปิดให้ครับซิกรุลลอฮ์ไปละหมาดวันศุกร์ไปละหมาดญะมาอะห์ไปที่ไหนนบีสั่งน้ำหอมตลอดจนกระทั่งซอฮาบะห์บอกว่านบีเดินที่ไหนเนี่ยคนก็จะรู้ว่านบีผ่านมาตรงนี้อ๋อนี่เอกลักษณ์เลยไม่พอนะครับเขาบอกว่านบีเนี่ยมีมารยาทในเวลาผ่านเด็กนี่ก็จะลูบหัวจะสลามจะอะไรเนี่ยเด็กเนี่ยที่นบีลูบหัวนี่นะเขาก็จะรู้ว่านบีเนี่ยมาลูบหัวกลิ่นติดเลยกลิ่นติดเลยนี่แสดงว่านบีรักษาหรือพยายามให้กิจวัตรของท่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องความหอมนี่ขนาดไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสลามใครนี่นะครับซอฮาบะห์บอกว่าต้องเจอเนี่ยไม่เคยพลาดเลยนี่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะที่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่ปกติไม่ใช่เรื่องธรรมดานะที่จะรักษากลิ่นหอมแบบนี้ในยุคโน้นน่ะ 1,400 ปีนะครับถ้าเราไปดูซุนนะห์นบีที่ท่านนบีใช้น้ำหอมนะครับน้ำหอมที่ปัจจุบันนี่ถือว่าเป็นน้ำหอมที่แพงมากเลยนะครับ3กลิ่นนะเอาตัวอย่าง1มิสก์2อูดคือน้ำมันไม่หอมเนี่ยน้ำมันกฤษณาแล้วก็อัมบัรมันก็คือกลิ่นหอมที่มาจากปาวานอ่ะอันนี้เดี๋ยวอธิบายในยาวแต่3อย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ย คือเป็นน้ำหอมที่แพงที่สุดในโลกแล้ว3อย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคาบสมุทรอาหรับอย่างน้ำมันกฤษณาเนี่ยไม่มีมันเริ่มตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่อินเดียปากีเนี่ยยันถึงอินโดนะซึ่งตะก่อนนู้นน่ะแสดงว่าตะก่อนนู้นน่ะธุรกิจของเส้นทางสายเอเชียมาหมดมาถึงคาบสมุทรอาหรับอัมบัรนี่มันเป็นเครื่องหอมที่มาจากสัตว์ทะเลตะวันไม่น่ามีนะตะวันนี่มันจะมีทางเยเมนน่ะทางมหาสมุทรอินเดียครับมันก็จะมีซึ่งก็จะมีคนชาวยีเมนเนี่ยแต่มันไม่อยู่ที่มักกะห์แสดงว่ามันต้องเดินทางมาพามาไกลเลยอ่ะครับแล้วก็อะไรอ่ะมิสก์หรือมัสก์เนี่ยมันก็มาจากต่อมหนึ่งของกวางที่ทิเบตโอ้โหเมืองจีนนู่นเอาเปิดคลิปได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเอาตัวอย่างนี้เนี่ยมาให้ดูเนี่ยความยากลำบากในการเอาเครื่องหอมนี่เนี่ยอันนี้มิสนี่แหละคือกวางตะก่อนนู้นนะเขาก็ยิงกวางแล้วก็เอาต่อมของมันเนี่ยแต่ที่หลังนี่เขาก็ใช้นักวิทยาศาสตร์นี่ก็ไม่ใช่นักวิทยาตะก่อนนี่ดูมันสุดยอดเลยนะนี่แหละต่อมของมันนี่นะครับมันเป็นต่อมที่อยู่ในกวางตัวผู้มันเป็นฟีโรโมนใช่ไหมมันเป็นโฮอร์โมนนะต่อมที่มันพ่นโฮอร์โมนทางเพศนะฟีโรโมนช่วงมีเพศสัมพันธ์นะเพื่อจะได้เรียกตัวเมียมาเนี่ยนี่นะครับคือต่อมเนี่ยเขาก็ที่หลังนี่เขาก็ไปผูกต่อมเนี่ยให้มันแข็งแล้วก็ออกเองนี่นะมัสก์เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เอามาเป็นหัวน้ำหอมที่เขาผลิตน้ำหอมที่แพงมากนะครับที่เป็นเปอร์ฟิวมนี่เนี่ยมัสผมก็ไปเจอนะที่ซาอุดีเนี่ยก็มีแบบเนี้ยแพงมากเลยใช่ก็ไอที่เป็นเปอร์ฟิวมเนี่ยมากกับประมาณถ้าแบบปานกลางนะประมาณ500บาทถ้าแบบของสูงหน่อยนะเพอร์ฟิวมนี่ก็คือมีแอลกอฮอล์นะอันนี้ก็จะก็หลัก 1,000-2,000 นะนะถ้าจะแบบของปลอมอันนี้100-200ของจีนอะไรซึ่งมันไม่ใช่ของจริงอะนะแต่หัวน้ำหอมอะของมัสก์นี่นะครับอันนี้เนี่ยก็ขีดหนึ่งเป็นแสนอะโอ้โหเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยนี่คือกวางมันจะมีเขี้ยวนะเออกวางประหลาดแล้วนี่คือต่อมของมันนะที่เขาจะถอนออกมาต่อมในต่อมนี่แหละที่จะมีหัวหัวของมัสนี่นะครับปกติแล้วเนี่ยกลิ่นของมัสเนี่ยกลิ่นเนี่ยเขาเอามาผงแบบนี้เลยนะคือมันจะแข็งแล้วก็เขาเอามาบดเนี่ยเนี่ยมันเป็นต่อมเลยนะแล้วมันจะแข็งเลยเอามาดมกลิ่นนี่นะไม่หอมเลยนะครับกลิ่นมันจะฉุนมากเลยเขาต้องไปผสม
แอลกอฮอล์หรือผสมแอลกอฮอล์กับน้ำหอมอื่นๆเช่นน้ำกุหลาบเช่นน้ำบัตรอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันจะได้ออกกลิ่นของมันพอผสมแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นน้ำหอมที่เลิศที่สุดครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นมัสก์สดถ้าเป็นน้ำมิสก์สดนี่นะมันก็จะเป็นตัวเขาเรียกอะไรอ่ะไอต่อมที่มันพ่นฟีโรโมนเนี่ยฮอร์โมนอ่ะครับโฮอร์โมนมันเป็นน้ำอ่ะนะครับแต่ถ้ามันออกมาเนี่ยออกมาโดยธรรมชาติอ่ะนะกวางเนี่ยมันจะคันมันก็จะเอาตัวไปเกากับไปถูกับต้นไม้มันก็จะออกพร้อมเลือดซึ่งฮอร์โมนเนี่ยที่มันจะเป็นน้ำเนี่ยมันจะออกพร้อมเลือดที่สีแดงที่สีแดงมันก็จะผสมกับเลือดอันเป็นที่ไปที่มาของมิสก์ที่อาหรับนี่เขาใช้กันเป็นมิสก์สดนะก็ที่เขาไปขูดออกเนี่ยแล้วมันจะมีสีแดงไม่ใช่สีดำสีดำแบบนี้เนี่ยก็คือที่มันแข็งไปแล้วเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปผสมทีหลังฉะนั้นก็จะเห็นว่ามิสก์บางอันนี่นะที่เขาขายกันเนี่ยก็จะมีผสมสีแดงในกลอนของอาหรับเนี่ยเขาก็จะพูดว่ามิสก์มันเป็นสีแดงนี่คือมิสก์สดนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เอามาสกัดแล้วก็มาเก็บเอาไว้แล้วมันพอแดงนี่มันจะดำหน่อยแบบนี้ที่เราเห็นท่านนบีก็เอาเนี่ยมิสก์เนี่ยที่ตะกอนเป็นส่วนนั้นเป็นสีแดงเอามาทาเส้นผมนบีก็จะกลายเป็นสีแดงครับผมครับผมอันนี้แค่น้ำหอมอันเดียวของมิสก์นะผมขออนุญาตเช็คนิดนึงได้ไหมพอดีเมื่อกี้พี่อ่านมาเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนนี้ที่เมืองไทยกำลังระบาดมากเรื่องน้ำหอมปลุกความต้องการปลุกกำหนัดโดยการเอาฟีโรโมนของสัตว์เนี่ยนะครับมาผสมในน้ำหอมแล้วก็ทำให้คนเนี่ยคือไอ้สิ่งนี้มันจะทำให้กระตุ้นความต้องการทางเพศของเพศตรงข้ามด้วยเขากำลังวิเคราะห์กันอยู่ว่าจริงหรือไม่จริงแล้วขายกันเนี่ยนิดนึงเนี่ย 1,500 บาทตอนนี้กำลังระบาดคืออย่าให้อย่าเปิดประเด็นเรื่องนะเพราะมันประเด็นนี้เนี่ยมันยาวนะใช่ใช่มันใหญ่แต่มันมีข้อความของอิหม่ามอิบนุลกอยยิมนะครับที่เขาได้พูดถึงประโยชน์ของน้ำหอมเนี่ยประโยชน์ของน้ำหอมที่มันเป็นประโยชน์ทุกมุมของชีวิตของมนุษย์เนี่ยอิบนุลกอยยิมบอกว่าในเมื่อกลิ่นหอมนั้นเป็นอาหารแห่งจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณนั้นคือพาหนะของพลังต่างๆปัจฉามากเลยนะซึ่งพลังเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มเติมได้ด้วยกลิ่นหอมฟังให้ดีนะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งซึ่งกลิ่นหอมเนี่ยสามารถบำรุงสมองหัวใจและอวัยวะภายในสามารถทำให้หัวใจตื่นเต้นดีใจให้จิตวิญญาณมีความเบิกบานทำให้ดวงวิญญาณมีความมีอัธยาศัยที่กว้างขวางแล้วเขาบอกว่ากลิ่นหอมเนี่ยมันคือความสัจจริงความสัจจริงที่ตรงไปตรงมาสำหรับดวงวิญญาณของเราและเหมาะสมที่สุดสำหรับจิตใจของเราจึงมีความเป็นเครือญาติระหว่างกลิ่นหอมกับดวงวิญญาณสุดยอดไอ้บุญคีมหมอนี่คือเขาบอกว่าไอ้กลิ่นหอมเนี่ยถ้าจะมองถึงสรีระอย่างเดียวนะมันไม่น่าจะมีข้อเกี่ยวข้องอะไรเลยทำไมอ่ะอย่างจมูกเนี่ยคือเราไม่ได้กลุ่มจากปากนะจากหูนะครับคนจะดมมันไม่มีใช่ป่ะครับจากจมูกใช่ป่ะเอาแต่พอได้จากจมูกแล้วเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมันไม่น่าเชื่อที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คือความเบิกบานความสบายอกสบายใจอิบนุลกอยยิมจึงบอกว่ามันน่าจะมีข้อเกี่ยวข้องระหว่างกลิ่นหอมเนี่ยกับดวงวิญญาณกับจิตใจของเราและความสัมพันธ์ระหว่างกันนี่นะมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่มันสร้างเพียงความเบิกบานอย่างเดียวแต่มันจะสร้างพลังด้วยสร้างอำนาจด้วย
อิบนุลกอยยิมจึงบอกว่ามันเป็นอาหารของดวงวิญญาณเขาบอกว่าเป็นตัวพิสูจน์นะครับในพลังของน้ำหอมเนี่ยว่ามาลัยกะชอบแต่มีบอกมาลัยกะชอบกินหอมไม่ชอบกินเหม็นจึงสอนผู้ศรัทธาว่าไปมัสยิดเนี่ยอย่ากินกระเทียมอย่ากินคืออะไรที่มีกลิ่นแรงบางคนบอกว่าแสดงว่าไม่กินหอมไม่กินกระเทียมแต่กินบูดูคืออะไรที่มันเป็นกลิ่นเหม็นอะอย่าเข้าใกล้อะครับแล้วไปละหมาดนี่พยายามให้มีกลิ่นหอมทำไมอ่ะจะดึงมาลาอิกามาเพราะมาลาอิกาชอบไงอันนี้คำพูดของท่านนบีครับอีกสรรพคุณหนึ่งนะครับชัยฏอนไม่ชอบใช่พี่น้องถ้าพบยาอันหนึ่งที่ทำให้เซลล์ของร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นและเชื้อโรคเนี่ยตายหมดเนี่ยพี่น้องจะกินยานี้ไหมยาบำรุงแบบนี้เอาไหมแน่นอนแน่นอนครับก็อันนี้เนี่ยคือมันสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมาลาอิกะห์นี่เป็นชีวิตที่เราที่มันเพิ่มพลังกับศรัทธาไหมใช่ชัยฏอนนี่มันเป็นชีวิตที่สร้างความอ่อนแอให้เราไหมใช่นบีบอกว่านี่แหละกินหอมเนี่ยมันขับไล่ชัยฏอนที่มันมีเรียกว่ามันมีอำนาจเหมือนเชื้อโรคอ่ะมันไม่ใช่เชื้อโรคนะมันจะมีผลต่อเราเหมือนเชื้อโรคนี่แหละมาลาอิกะห์ก็จะมีพลังเหมือนเซลล์ของเราเนี่ยเวลาแข็งแรงนะร่างกายของเราก็จะแข็งแรงรเดี๋ยวนี้มันก็มีแนวทางของแพทย์ในการบำรุงร่างกายด้วยการฉีดเซลล์ตับแย่เอาเซลล์ตับนี่มาฉีดผิวหย่อนแล้วก็แก่แล้วนี่ก็เอาเซลล์อะไรมาเหรอฮะทำให้มันรีเฟรชตึงใหม่อันนี้มันแนวใหม่ไงครับผมแนวใหม่แต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนแต่กล่าวคือไอ้ความแข็งแกร่งความสดชื่นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนี่นะเราก็อยากได้ใช่ไหมครับอันนี้ศาสนาบอกว่าน้ำหอมเนี่ยหรือกลิ่นหอมเนี่ยมันมีพลังบารมีแบบนี้ชัยฏอนนี่มันชอบกินเหม็นครับนะครับแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยชอบกลิ่นหอมوكل روح تميل الى ما يناسبها และดวงวิญญาณที่มันเอียงไปทางกลิ่นไหนนั่นคือประเภทของเราของมันวิญญาณที่ชอบกินเหม็นแสดงว่าวิญญาณนั้นน่ะคือวิญญาณเลววิญญาณที่ชอบกินหอมแสดงว่านั่นน่ะคือวิญญาณที่มีคุณธรรมมีความดีมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์เหมือนกันนะครับแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าคนดีในกุรอานนะให้ฉายาคนดีเนี่ยตอยิบไปมาจากตอยิบไปว่าน้ำหอมแสดงว่าคนดีเนี่ยอัลลอฮฺให้ฉายาว่าเขาเนี่ยเป็นคนหอมและคนเลวนะคนชั่วนะอัลลอฮฺขบีสไปว่าเหม็นอ๋อเหรอกุรอานไม่น่าเชื่อเลยที่อัลลอฮฺได้ผูกพันระหว่างความดีกับกลิ่นหอมและความเลวกับกลิ่นเหม็นครับจึงไม่แปลกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษว่าคนที่เพื่อนที่ดีเนี่ยเหมือนคนที่ขายน้ำหอมสงสารช่างตีเหล็กเลยคือจริงเนี่ยช่างตีเหล็กเนี่ยขณะที่เขาทำงานนั้นน่ะเขาก็อาจจะไม่เป็นที่พึงประสงค์ที่คนจะเข้าใกล้อ่ะนะแต่ถ้าหากว่าเขาทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเขาอาจจะอาบน้าแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีช่างตีเหล็กละเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมหมดแล้วนะครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกุรอานนี่ทำไมเทียบคนดีเนี่ยเหมือนคนที่ขายน้ำหอมเพราะความดีเนี่ยมันมีกลิ่นความดีเนี่ยมีกลิ่นแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันมีความดีความดีมันมีกลิ่นหอมมันมีอะไรคล้ายๆกลิ่นหอมก็คือเวลาคนทำความดีเนี่ยมันจะดึงคนมาเชกเช่นที่กลิ่นหอมเนี่ยมันมีความดีเพราะเราเอาน้ำหอมเนี่ยไปให้ใครก็ตามมานะคนก็ชอบนบีจึงไม่ให้ปฏิเสธคนที่ให้น้ำหอมคนมาให้น้ำหอมเนี่ยนบีก็ไม่ควรปฏิเสธทำไมอ่ะเพราะน้ำหอมเนี่ยหรือกลิ่นหอมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์อะมันเหมือนเป็นมารยาทอย่างนึงอะคนมาให้ตังค์เนี่ยมันไม่ควรที่จะปฏิเสธ
เพราะเอาความดีมาให้เราคนมาตักเตือนก็อย่าไปปฏิเสธต้องขอบคุณเขาเพราะเขาเอาความดีมาให้เราเช่นเดียวกันคนเอากลิ่นหอมไม้เนี่ยก็อย่าปฏิเสธเพราะมันเป็นเรื่องดีสำหรับอันนี้เป็นเรื่องของรูปธรรมหรือนามธรรมใช่คือมันเป็นรูปธรรมจริงอะนะแต่เราสามารถอธิบายนี่เป็นนามธรรมให้พี่น้องเข้าใจไงว่าเรื่องกลิ่นหอมเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปธรรมที่เราจะเอามาใช้เหมือนโลกตะวันตกเดี๋ยวนี้ที่เขาจะมองกลิ่นหอมเนี่ยในเชิงกิเลสฮะดูโฆษณาของน้ำหอมเนี่ยน้ำหอมใหม่ครับผู้หญิงใส่น้ำหอมผู้ชายตามใช่ผู้ชายใส่น้ำหอมเนี่ยจะได้ผู้หญิงตามผู้หญิงมาได้ได้แค่นี้เหรอน้ำหอมที่เราสร้างไว้ในโลกนี้เนี่ยมีแค่นี้เหรอไม่ใช่ใส่น้ำหอมจะได้อ่านกุรอานใส่น้ำหอมแล้วก็ไปหาคุณแม่คุณแม่จะได้เบิกบานแล้วก็ดีใจครับไอ้แบบนี้เนี่ยไม่เคยถูกนำเสนอในยี่ห้อน้ำหอมต่างๆของตะวันตกใช่ทำไมล่ะพระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้สนองกิเลสอย่างเดียวแวะนิดนึงที่คุณฮุเซนตะกี้บอกว่าฟีโรโมนเอาฟีโรโมนของสัตว์เนี่ยมาเพื่อสร้างกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอันที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ฟีโรโมนของสัตว์อย่างเดียวนะครับมันจะเป็นวัตถุที่มีในพืชผลก็มีเหมือนกันแต่ที่มันมีในสัตว์เนี่ยที่เขากำลังพยายามให้มันมีผลก็คือสิ่งที่เรากินเนี่ยแล้วมันกระตุ้นฮอร์โมนทางเพศเขาอยากจะให้มันเป็นกลิ่นจึงเป็นที่ไปที่มาของว่าฉีดน้ำหอมเนี่ยจะได้ผู้หญิงตามผู้ชายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเคยเป็นนิยายปรัมปราในตำราน้ำหอมต่างๆว่าไอ้น้ำหอมนี่นี่ฉีดแล้วอะนะผู้หญิงชอบผู้ชายผู้ชายชอบผู้หญิงเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์เลยทุกวันนี้นะครับมันยังไม่มีอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ากลิ่นหอมเนี่ยทำให้ฉีดแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้หลงผู้ชายคนนี้นอกจากว่าจะเป็นไสยศาสตร์แหมกำลังสนุกเลยเชคแต่ต้องพักหน่อยต้องพักแล้วผมจะได้กินน้ำชาพอผมนั่งคิดตั้งไปเอ๊ะมันมีคำว่าชมดเชียงเดี๋ยวจะได้ถามเอาความรู้นี้นิดหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับฝรั่งก็วิจัยกันมาผมก็พยายามปริ้นมาแต่ว่าที่เชคพูดนี่ครอบคลุมหมดเลยนะฮะเคลียร์หมดเลยผมก็ไม่ต้องพูดตรงนี้แล้วแต่เดี๋ยวพักก่อนนะฮะเดี๋ยวน่าจะมีข้อมูลอีกมิใช่น้อยแล้ววันนี้ไม่น่าจะเป็นตอนจบด้วยครับน่าจะมีต่อพักก่อนฮะวันนัซิลมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาอุวะรอห์มะตุมุสลิมอะไรกุมารอมตุลลาฮิวะบารกาตุมาสักครู่นี้ระหว่างพักนะฮะเหมือนไม่ได้พักเลยนั่งจิบชาแล้วก็คุยกับเชคนะครับประเด็นของน้ำหอมนี่ผมนี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบน้ำหอมแล้วก็จะมีติดกระเป๋าตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินทางยังไงก็จะติดน้ำหอมไปอาจารย์ซิดดี้ก็เหมือนกันอาจารย์อับดุลเฮดก็เหมือนกันนะครับเป็นหนึ่งในคนที่แบบโอ้โหติดน้ำหอมแล้วก็ชื่นชอบเราก็มานั่งศึกษาแล้วก็พยายามหาน้ำหอมเป็นยังไงอะไรยังไงแต่แปลกจริงๆนะฮะที่เชคได้อธิบายมาสักครู่นี้ไม่ได้มาอวยนะคือผมเตรียมข้อมูลไว้เต็มกระดาษนี่สองสามแผ่นเนี่ยนะฮะซึ่งตะวันตกเขาวิจัยเอาไว้นะฮะซึ่งมันก็มีส่วนที่ตรงกับที่เชคได้พูดมาก่อนหน้านี้เยอะทีเดียวเชียวนะฮะก็อยากจะให้พี่น้องได้ฟังต่อนะฮะนี่เมื่อกี้ปรึกษากับเชคถามเชคเรื่องชมดเชียงเดี๋ยวอาจจะมีข่าวด่วนนะครับก็เตรียมตัวเรากำลังรอข่าวด่วนนะยังไงก็วันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับโอเคโอเคชมดเชียงไม่ทราบว่าชมดเชียงนี่ไงออกมาแล้วใช่ป่ะเนี่ยฮะพรุ่งนี้ส่งให้ทีมงานได้ไหมเพราะผมไม่ได้เตรียมเรื่องชมดเชียงได้ฮะคือพี่น้องเคยได้ยินครับผมเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามแบบทีมข่าวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูพี่น้องเคยได้ยินนะบอกว่าโอ้โหอาจารย์มูริสเนี่ยผมนี่อยู่กับแกก็จะพูดถึงเรื่องของกลิ่นหอมมีคนทิวซินอดนี้กลิ่นเหมือนชมดเชียงชมดเชียงคืออะไรนะครับสรรพคุณคืออะไรเนี่ยผมจะส่งให้ทางนี้ครับก็จะแปลเนี่ยเขาจะแปลน้ำหอมอัลมิสก์นี่นะก็จะแปลเป็นชมดเชียงแต่โดยดั้งเดิมอะนะชมดเชียงมันเป็นสัตว์ชนิดนึงเดี๋ยวถ้าทีมงานพร้อมแล้วเนี่ยเอาขึ้น
แล้วก็มัสคือนี่มันก็เป็นกวางสัตว์อีกชนิดนึงมันคนละชนิดกันนะแต่ไอ้กลิ่นหอมที่มาจากมัสกับชะมดเชียงนี่ก็คือต่อมเหมือนกันอ่ะใช่เลยโอ้โหเช็คตรงเลยนี่เดี๋ยวรูปมานี่เห็นเลยแต่ไม่ใช่กวางชนิดนั้นที่เช็คให้เห็นไงมันก็เป็นความรู้อย่างนึงที่เราจะเพิ่มเติมนะเวลาอ่านคำว่าชะมดเชียงนะมันไม่ใช่กวางที่เรียกว่ามัสนะทั้งนี้นักวิชาการส่วนมากอะนะหรือเกือบทั้งหมดเนี่ยแหละเวลาเขาแปลคำว่านบีใช้มิสก์น้ำหอมมิสเนี่ยเขาก็จะบอกว่าชะมดเชียงแปลฮะดีสของคนที่ถือศีลอดเนี่ยกลิ่นเหม็นของปากเนี่ยนะอัลลอฮ์หอมกว่ามิสก์ก็คือหอมกว่าชะมดเชียงเหมือนกันเขาก็แปลเป็นชะมดเชียงแต่ซะแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ไม่เหมือนที่เช็คพูดเลยเนี่ยตัวรูปร่างมันไม่ใช่ไอตัวกวางนี่นะไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องได้ดูนะฮะยังไงถ้าพร้อมก็พร้อมแล้วเอาขึ้นเลยก็ขึ้นเลยนะฮะอันนี้เนี่ยมาสอันนี้คือกวางอันนี้คือกวางเห็นเขี้ยวไหมเห็นเขี้ยวไหมเขี้ยวนี่มันมีเขี้ยวด้วยอ่ะมันไม่ได้เขี้ยวใช้ตะคุบใช้ไม่ใช่ละฮะขอดูอีกทีนะรูปมาสักครู่นี้นี่นะฮะดูมันมีเขี้ยวเลยนะนี่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยตัวผมก็กลัวนะเนี่ยบางตัวนี่ก็เขี้ยวยาวกว่านี้นะนี่คือมาสก์นี่นะคือมาสก์แล้วก็ภาษาอาหรับนี่ก็ทับศัพท์มาเลยนะครับมิสก์เลยมิสก์อ๋อมัสนี่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะคือภาษาอังกฤษอ๋อครับมัสนี่คือภาษาอังกฤษเป็นรูปชะมดเชียงยังฮะที่ผมเอาขึ้นไปให้ส่งไปในไลน์แล้วนะครับอ่านแล้วด้วยนะฮะพร้อมแล้วไอพี่น้องจะได้เคลียร์ผมก็เข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันนะไม่ใช่แต่นี่แหละครับที่อยู่ที่ท้องเนี่ยมันจะมีต่อมใช่ต่อมที่มันจะบวมลูกต่อมมันจะบวมออกมาในช่วงนี่แหละฮะนี่ฮะอ๋อมันเหมือนกันเอ้ยมันเหมือนแรคคูนเหมือนแรคคูนนะประมาณเนี้ยไม่รู้ตัวอะไรมันก็จะมีต่อมในเวลาช่วงเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีบางคนก็บอกว่าเหงื่อของมันเนี่ยมันหอมแต่ไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นโฮอร์โมนเหมือนกันนะช่วยมีรูปอีกรูปนึงที่ผมส่งไปเนี่ยรูปเดียวกันเห็นมั้ยฮะผมส่งไป3รูปนะถ้าเห็นแล้วก็จะได้พี่น้องเชิญอีตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนู้นนะครับนี่นะคือชะมดเชียงแต่ที่นบีพูดถึงอะฮะพูดถึงมัสก์อ๋อแต่คนนั้นไปแปลเป็นตัวนี้เพราะบ้านเรานี่ไม่มีมัสก์ไม่มีกวางที่มีเขี้ยวนั่นนะเราไม่มีอ๋อใช่โอเคในซุนนะห์นบีนะครับอันนี้เนี่ยมัสก์อันนี้เนี่ยคือต่อมของกวางที่มันจะแข็งพอแข็งแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดออกนะครับซึ่งวิธีปัจจุบันเนี่ยทันสมัยเนี่ยเขาก็จะไม่ตัดทั้งต่อมแต่ก่อนนู้นเนี่ยเขาจะฆ่ากวางแล้วก็แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นสัตว์สงวนแล้วเขาก็เลยเอาได้เนี่ยมาผูกต่อมเนี่ยให้ส่วนนึงเนี่ยมันจะแข็งและหลุดเองแต่ตัวต่อมนี้ยังอยู่ตัวอซอลคือตัวรากของต่อมนี่มันยังอยู่มันก็สามารถเติบโตได้อีกขยายใหม่นี่นะฮะนี่นะฮะมันก็คือโฮอร์โมนผสมกับเลือดด้วยมนุษย์นี่มันก็เพราะมันแข็งแล้วมันแห้งแล้วนะแต่ถ้ามันยังสดๆยังไอ้นั่นหน่อยนะมันก็จะแดงเชฟเคยเอากฤษณามาให้ผมดมผมนี่ดมไม่ว่ามันไม่ค่อยหอมเท่าไหร่มันก็เป็นกลิ่นเหมือนไม้นี่ถ้าดมสดๆเลยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันซึ่งการใช้อย่างชะมดอย่างกฤษณาเนี่ยคือถ้าดมอย่างเงี้ยไม่มีใครเขาใช้กันหรอกคือเขาจะใส่นิดเดียวนี่นะแล้วก็ทาพอเดินแล้วนี่เนี่ยมันกลิ่นมันจะแปลกมันจะคนละเรื่องแปลกมากนะถึงมันเป็นเทคนิคในการคือน้ำหอมนี่นะครับพี่น้องมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นอัศจรรย์อันหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้ในโลกนี้คนเหมือนเกลือเหมือนมะนาวใส่เกลือเกินไปเค็มนะมันกินไม่ได้ไงไม่ได้ถ้าเปรี้ยวเกินไปกินไม่ได้ฝีมือของคนที่ปรุงอาหารน่ะนะพอดีเลยนะชิมบางคนไม่ต้องชิมนะก็ชิมเดียวกันน้ำหอมเนี่ยใส่เกินไปเนี่ยมีหน้าสูตรของน้ำหอมนี่มันถึงได้เป็นความลับนะเชคมันสุดยอดจริงๆอะนะคนที่อยู่กับน้ำหอมคุกคีกับน้ำหอมขายน้ำหอมเนี่ยก็จะมีความรู้มหาศาลเรื่องเนี้ยท่านนบีเป็นคนหนึ่งไม่ใช่นบีธรรมดานะครับเป็นนบีที่คุกคีกับสิ่งแวดล้อมไงแล้วก็นำสิ่งที่มันทำให้คนเนี่ยไม่เห็นนบีแล้วสะดุดอุลามะจึงบอกว่าบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยในตัวสรีระของเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรที่ทำให้คนอื่นเนี่ย
ต้องห่างต้องอย่าจะห่างต้องหลบหนีไปครับคือเหม็นนะไม่อ่ะไม่ใช่นบีเนี่ยจะต้องหอมนบีก็จะชอบกลิ่นหอมและจะใส่น้ำหอมตลอดเอาเรื่องมัสยิดนะครับเรื่องชะมดเชียงเนี่ยมันมีซุนนะห์ของท่านนบีที่แนะนำท่านหญิงไอชาว่าผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วอ่ะปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะใส่ผ้าอนามัยในอดีตนี่ไม่มีผ้าอนามัยแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตลอดผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็จะต้องใช้ผ้าเช็ดตลอดทีนี้เวลาหมดประจำเดือนแล้วนะแล้วจะเข้าสู่วาระสะอาดจะละหมาดแล้วเนี่ยนบีแนะนำไอชาเนี่ยให้เอาสำลีไปชุบชะมดเชียงหรือมิสก์เนี่ยน้ำหอมเนี่ยแล้วก็ไปเช็ดส่วนที่มันเหลือของประจำเดือนนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยเรื่องนี้แล้วก็ไปนำเสนอผลวิจัยในการประชุมเกี่ยวกับมหัศจรรย์ซุนนะห์ของท่านนบีที่ประเทศกูเวต10กว่าปีละเขาบอกว่าปรากฏว่าวิจัยมิสก์เนี่ยปรากฏว่ามันมีน้ำยาที่ฆ่าเชื้อด้วยน้ำหอมที่ท่านนบีเสนอนี่นะมันมียาที่ฆ่าเชื้อด้วยซึ่งเลือดประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเชื้อมีเชื้อโรคที่ค่อนข้างสูงเลือดปกติเนี่ยก็จะมีก็จะมีเชื้อโรคอยู่แล้วทีนี้เวลาเช็ดนี่นะเวลาเช็ดแล้วก็มีน้ำที่มันฆ่าเชื้อด้วยนะตอนก่อนนู้นนะเขาไม่มีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยแต่อะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวแล้วสามารถตอบโจทย์หลายอย่างทำไมอ่ะเพราะเลือดประจำเดือนปกติแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์แต่กลิ่นมิสก์เนี่ยมันก็จะทั้งดับกลิ่นแล้วก็ให้กลิ่นหอมฆ่าเชื้อด้วยและฆ่าอ๋อครอบคลุมหลายอย่างนะครับครับสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะนี่ก็เป็นความรู้ใหม่นะนี่ผมกำลังอ่านนะฮะอึ้งอ้วกปาวานนี่ผมกำลังหาน้ำหอมที่ว่าใช้คำว่าอะไรนะอัมบัรปาวานที่นี่เขาเรียกว่าอัมพันนี่นะอัมบัรนี่แหละอ๋อเขาเรียกว่าอัมพันปาวานในภาษาไทยออกมาจากภาษาอาหรับนั่นเองอัมพันอัมบัรปาวานคืออัมบัรนี่มันก็ไม่ใช่คำศัพท์ภาษาอาหรับนะครับมันน่าจะมาจากภาษาดั้งเดิมภาษาฮิมยอร์นี่ซึ่งเป็นภาษาชาวเยเมนแล้วก็เอธิโอเปียครับซึ่งพวกนี้ก็อยู่ละแวกกับมหาสมุทรอินเดียเนี่ยที่จะมีปาวานเนี่ยครับจะแวะช่วงนั้นน่ะบ่อยแล้วเวลามันอ้วกนะครับครับบางทีมันจะกินสัตว์บางชนิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าถ้าปลาวาฬเนี่ยมันกินปลาหมึกตัวใหญ่ปลาหมึกตัวใหญ่เนี่ยจะทำให้อ้วกไอ้ส่วนที่อ้วกที่มันออกน่าจะเป็นฮอร์โมนชนิดนึงหรือเป็นน้ำย่อยหรืออะไรก็ตามนะที่อ้วกออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นก้อนใหญ่เลยนะ200กิโลใช่อันนี้ผมส่งรูปไปแล้วดูได้นะฮะ200กิโล80กิโลมันก็จะเป็นก้อนที่ลอยบนน้ำทะเลนี่นะแล้วก็ไปเกาะติดกับหินครับชาวประมงนี่ก็จะเจอบางทีเนี่ยมันก็กระจายไปถึงหาดเลยนะแล้วจะมีชาวประมงที่จะไปเก็บใช่เป็นชิ้นชิ้นใช่อามบัตนี่นะครับเป็นยาด้วยนะเป็นยาบำรุงคนผอมให้อ้วนบำรุงคนอ้วนให้ผอมครับแล้วเป็นยารักษาหลายชนิดนะครับซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยใช้นี่อัมบัรเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้านี่มาอธิบายอีกทีนึงแล้วก็กฤษณาเหมือนกันท่านนบีก็เคยใช้นะครับผมเนี่ยชอบจุดกฤษณาไม้กฤษณาก็คือไม่หอมนี่แหละนะครับแล้วบางคนคิดว่านี่เช็คนี่มาจากอาหรับเขาชอบทำอะไรของอาหรับไม่ใช่นะครับเช็ครู้ไหมว่าราคาเป็นซุนนะห์นบีราคาที่เช็คพูดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมีรูปให้ดูรูปที่สองนะอันนี้อันนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า $60,000เนี่ยอีกรอบต่อกิโลต่อกิโลนะรูปที่ผู้ชายอีกคนหนึ่งถืออยู่เนี่ยอันนี้นะที่อยู่ในมือผู้ชายเดี๋ยวมีรูปนะอันนี้คือ10กิโลแล้วเนี่ยอันนี้มหาศาลอันนี้แพงมากแต่เดี๋ยวดูอีกอันนึงเหมือนที่เช็คบอกเลยว่ามันเหมือนก้อนหินอันนี้อาจจะไม่ได้แล้วอย่ารู้ไหมที่เขาถืออยู่ในมือเนี่ยมูลค่า5 ล้านบาทเดี๋ยวดูนะฮะสุดยอดเลยมันผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันมีของแบบนี้อยู่ในโลกอันนี้เดี๋ยวเอาไว้เก็บไว้ได้ฮะเช็คเดี๋ยวให้ดูด้วยข่าวหน้านะครับข่าวนี้ละอันนี้อีกก้อนเนี้ย5 ล้านครับนี่ไม่ใช่เต่านะไม่ใช่ฮะอ้วกประวานเนี่ยมันมาเมืองไทยบ้างไม่รู้นะฮะก้อนนี้
มาครับคงทิ้งมาครับเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยมีพี่น้องที่กระบี่เขาส่งรูปมาให้เขาบอกเขามีอยู่30โลหาลูกค้าให้หน่อยผมก็ติดต่อลูกค้ามาเขาบอกว่าถ้าได้เนี่ยเขาจะให้บริจาคให้ไว้ก็เลยติดต่อลูกค้าเขาเดินทางมาจากประเทศอาหรับเลยนะพอมาถึงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าขายไปแล้วเอาสร้างงานมันหายากเนี่ยหายากมากนี่ห้าล้านครับก้อนแค่มือที่มือเนี่ยนะนี่นะโอ้โหอ่ะพี่น้องป่านี้ก็เดินริมหาดกันใหญ่เลยนะฮะพี่น้องที่อยู่ทางอันดามันนะฮะอ่ะต่อครับเชคครับกำลังเข้มข้นเลยเลย5นาทีสำหรับมิสของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีใช้เนี่ยนะครับก็จะใช้อย่างสม่ำเสมอครับนะครับท่านนบีจะใช้ตอนไปละหมาดที่มัสยิดโดยเฉพาะวันศุกร์ครับนะครับอ่านกุรอานเข้าบ้านออกจากบ้านคนที่จะได้กินหอมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เฉพาะตอนออกไปข้างนอกตอนอยู่ในบ้านนี่กินนบีนี่ก็จะมีกลิ่นหอมนะครับซึ่งมิสก์เนี่ยก็จะมาเป็นอันดับ1เป็นอันดับแรกในบรรดาน้ำหอมหรือกลิ่นหอมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบใช้ปัจจุบันนี้นะครับมิสก์เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบครับมิสก์เป็นรูปแบบดั้งเดิมก็ที่เห็นเนี่ยสดๆแล้วก็เอามาผสมกับน้ำหอมอื่นซึ่งส่วนมากเขาก็จะใช้ผสมกับกุหลาบกับมะลิกับอะไรพวกนี้นะ แล้วมันจะเพิ่มกลิ่นเวลาใส่กุหลาบนี่มันก็จะไม่เป็นกลิ่นกุหลาบเลยนะเขาบอกว่าเพราะตัวมิสเนี่ยมันคือเครื่องหอมที่ปรับกลิ่นหมายถึงว่ามันชนะกลิ่นอื่นคิดถึงไม่ชนะมันมันไม่เหมือนกลิ่นบางกลิ่นเนี่ยนะกลิ่นบางกลิ่นเนี่ยผมเข้าไปกลิ่นเนี่ยแพ้เลยมันไม่โผล่มันไม่ออกมาเลยแต่นี่มัสเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นชนะกลิ่นที่จะเอาชนะทุกกลิ่นอย่างอื่นอย่างอื่นมันเอาชนะมันไม่ได้เพราะกลิ่นมันแรงมากทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะครับเมื่อประมาณ 2-300 ปีเนี่ยคนที่ครองอุตสาหกรรมมิสก์หรือมัสก์เนี่ยก็คืออังกฤษจึงเป็นที่ไปที่มาของคำพูดของนักขายน้ำหอมเนี่ยมิสก์อังกฤษเป็นมิสก์ของอังกฤษทั้งนั้นนี่อังกฤษนี่ไม่มีกวางมัสก์นะไม่มีกวางมัสก์แต่มัสก์เนี่ยมันชื่อวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์อังกฤษเนี่ยตั้งให้กวางตัวเนี้ยมัสก์นะแล้วก็เขาน่าจะเอามาจากชื่อเก่าแก่มากชื่อน่าจะชื่อโรมันหรือละตินมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในทวีปไหนฮะอยู่ในเอเชียนะครับเอเชียยุโรปไม่มีเลยยุโรปไม่มีเลยแต่อังกฤษเนี่ยเข้ามาครองตลาดเครื่องเทศและน้ำหอมของเอเชียเนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่15คริสตกาลเมื่อประมาณ500ปีคริสต์ศักราช500กว่าปีบริษัทแรกที่เข้าไปครองตลาดเครื่องเทศของอินเดียอินโดแล้วก็ประเทศของเอเชียเนี่ยนะครับก็คือบริษัทของประเทศอังกฤษ British India ป่ะนี่แหละเป็นบริษัทที่แบบว่าเก่าแก่มากเลยและทำสงครามในบริษัทนี้มีแบบว่าอิทธิพลถึงขั้นทำสงครามอ่ะนะหลายสงครามพวกสงครามที่เกิดที่ประเทศอินเดียที่อินโดนีเซียเนี่ยบางสงครามเขาเรียกเลยนะสงครามเครื่องเทศสมัยนั้นมีคนฆ่ามากไม่ธรรมดาเครื่องเทศนะพี่น้องไอ้กระเทียมไม่ใช่กระเทียมพริกไทยอ่ะตะก่อนนู้นเขาทำสงครามจะได้ครองตลาดพริกไทยอ่ะที่มาจากอินโดอ่ะการพูการพลูลูกผักชีไปกวาดไม่น่าเชื่อเลยนะครับประเทศนี้เนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยที่ได้เอามัสก์เนี่ยพอไปถึงทิเบตแล้วก็จีนนี่นะก็พยายามฆ่ากวางนี่แล้วก็เอาแล้วเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมแล้วก็งานวิจัยของน้ำหอมนี้มาโดยตลอดแล้วเขาสามารถพัฒนาไอ้เครื่องหอมเนี่ยให้เป็นเครื่องหอมที่ขึ้นชื่อทั่วโลกมันมีสิ่งนึงที่ประหลาดนะเทคคนมนุษย์นี่มีความสามารถสุดๆเลยนะแต่ก็ไม่สามารถผลิตเทียมกลิ่นนี้ได้แน่นอนกลิ่นในโลกนี้เนี่ยมันจะหอมแค่ไหนเนี่ยมันต้องมีตัวเปรียบเทียบจากธรรมชาติแปลกมากนะทำไมเอาสารเคมีมาผสมให้มันเป็นไอ้นี่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ประเทศไหนที่ขึ้นชื่อน้ำหอมอ่ะฝรั่งเศสฝรั่งเศส
พอฝรั่งเศสเนี่ยได้พัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นที่รู้กันนะว่าประเทศฝรั่งประเทศอังกฤษเนี่ยจะเป็นประเทศอังกฤษนี่กระด้างฝรั่งเศสเนี่ยโรแมนติกใช่ป่ะครับทำไมก็ไม่รู้นะไม่รู้ อาจจะเป็นเพราะเป็นแฟชั่นมั้งฮะเมืองแฟชั่นเมืองน้ำหอมเขาบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ย เมืองแห่งความรักอะละมู่กับละมู่ก็ก็มันก็กลายเป็นวัฒนธรรมของจริงๆอะนะว่าเป็นประเทศที่ประชากรเนี่ยเขาชอบน้ำหอ อมชอบจนกระทั่งมันเป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกอะไรพรสวรรค์อะไรของเขาอะนะว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยใครอยากจะซื้อน้ำหอมของแท้ๆของดีๆนะก็ต้องถ้าปารีสเนี่ยก็จบเลยเนี่ยนี่คือการประทับตาครับมันทำไมล่ะมันไม่รู้นะครับแต่พอไปไล่ประวัติศาสตร์เนี่ยปรากฏว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตน้ำหอมที่มีชื่อเสียงมีชื่อดังมากระดับโลกนะครับครับและน้ำหอมที่เขาได้ผลิตเนี่ยเป็นน้ำหอมที่มีแปลกประหลาดจนกระทั่งมีนิยายปรัมปรามากมายว่านักทำน้ำหอมนี่ของชาวฝรั่งเศสเนี่ยสามารถทำกลิ่นที่ให้คนรักทำกลิ่นที่ให้คนเกลียดทำกลิ่นที่อะไรประมาณนี้นะครับแต่เราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ในเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยแต่ที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยทำไมประเทศอื่นที่มีอุตสาหกรรมเรื่องนี้เนี่ยก็เก่งเหมือนฝรั่งเศสนะแต่ไม่ดังเหมือนฝรั่งเศสคนก็ไม่ไว้วางใจมันเป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ไปแล้วจบไปแล้วเหมือนถ้าผ้าแปลกนะผ้าคอตตอนเป็นเสื้อเป็นกางเกงอะไรเนี่ยดีที่สุดในอังกฤษชาเงี้ยชาอย่างเงี้ยทั้งที่ชามก็ไม่ได้ปลูกที่อังกฤษคอตตอนก็ไม่ได้ปลูกที่อังกฤษแต่ก่อนนู้นปลูกที่อียิปต์และอินเดียเอามาจากอินเดียกับอียิปต์แล้วก็ไปแต่กลิ่นของน้ำหอมที่อาหรับอ่ะที่เวลาเชคซื้อมามันก็จะไม่เหมือนกลิ่นน้ำหอมของที่ฝรั่งเศสนะมันเป็นคนละเหมือนกับคนละวัฒนธรรมด้วยวัฒนธรรมอย่างฝรั่งเศสเนี่ยจะไปบอกเขาว่าเอาไม้หอมนี่มาจุดธูปอะไรเนี่ยเขาไม่ทำกันไม่ทำไม่ทำกัน บ้านเรานี่ก็นิยมน้ำหอมระเหยไงใช่ไปอังกฤษไปยุโรปนี่ก็ไม่นิยมไม่ค่อยนิยมเรื่องนี้แต่บ้านเรานี่นิยมแม้ว่าในบ้านหรือในร้านอะไรต่างๆนี่ก็จะมีเรื่องนี้เนี่ยเห็นชัดเจนตอนนี้ก็เริ่มนะครับในโรงพยาบาลในคลินิกนะก็จะเริ่มมีอะไรที่มันเป็นกลิ่นธรรมชาติหน่อยแล้วไปห้างทุกห้างนี่ก็จะมีร้านพวกนี้เนี่ยโอ้โหธุรกิจดีมากใช่ครับผมก็เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยแล้วนะลงสนามบินนี่ก็เจอร้านเฉพาะเลยนะพวกไอ้น้ำหอมระเหยเนี่ยอโรมาเทราพีตะกี้ก็บอกว่ามีข้อมูลเขาบอกว่าเริ่มใช้เป็นบำบัดเป็นยารักษาบำบัดด้วยเหมือนที่เชคบอกคือสำหรับคนที่มีนอนยากก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งคนที่เอาไม่รู้เห็นน้ำหอมระเหยเอามาคิดว่าจะทำให้นอนหลับปรากฏว่าสรรพคุณของมันเนี่ยทำให้คนสดชื่นสดชื่นไม่นอนเลยทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันศุกร์นั้นท่านนบีก็จะให้มีคนมาจุดน้ำหอมอ๋อคือทำให้คนเนี่ยมาอุลามะอย่างอิบนุฮะซัรก็บอกว่าจนกระทั่งมีซอฮาบะห์เนี่ยคนนึงชื่ออัลมุญัมมิรมีฉายาเลยนะว่าเป็นคนที่จุดน้ำหอมให้ท่านนบีจุดน้ำหอมก็คือต้องจุดเอาถ่านนี้แล้วก็เอาไม้หอมอะไรพวกเนี้ยแต่ก่อนนู้นสมัยอาหรับเนี่ยเขาจะเรียกอลูก็คือไม้หอมนี่แหละเหมือนที่เช็คทำเนี่ยนะครับกิสนาแต่เดี๋ยวนี้ในกิสนาเนี่ยเขามีผสมเอาไปหมักน้ำหอมน้ำมันนู้นน้ำมันนี้มันก็จะให้กลิ่นหลายกลิ่นครับครับแต่ทุกวันนี้นะครับกิสนานี่คือไม้หอมเนี่ยไม้กิสนาเนี่ยมันก็เป็นน้ำหอมที่แพงที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกกิโลนึงอะนะถ้าเป็นของเขมรป่าแท้ซึ่งต้นเนี่ยจะต้องแก่ประมาณ100ถึง200ปีเนี่ยครับเขาบอกว่าไม้นี้เนี่ยที่ถ้าเขาพบแล้วอะนะไม้นี้เนี่ยมันไม่ลอยหมายถึงยังไงฮะมันไม่ลอยไม้กิสนามันจมมันจมไม้กิสนาแก่นะมันจะจมซึ่งมันจะหนักแปลกมากเลยนะมีมวลมากมันจะมีมันจะหนักเหมือนไม้สักอย่างเงี้ยพอไปแล้วเนี่ยมันจะจมครับแล้วกลิ่นของมันเนี่ยกลิ่นของมันเนี่ยมันจะคือสุดยอดอะโลนึงเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่เชคโลนึง150,000โอ้โหถ้ามีถ้ามีครับผมเห็นนักธุรกิจอาหรับหลายต่อหลายคนนี่มาเมืองไทย
มันใครมันมีอ่ะเชคสิงคโปร์นี่นะเขาจะมีทาวเวอร์อันนึงอ่ะนะครับหอคอยขายไม่หอมอย่างเดียวตึกนึงขายไม่หอมเดียวตึกขายไม่หอมอย่างเดียวกิษณาอย่างเดียวเขาดึงตลาดจากประเทศไทยเนี่ยมาประมาณ10กว่าปีแล้วแต่ก่อนนู้นน่ะไม่หอมนี่ตลาดไม่หอมนี่อยู่ในประเทศไทยทำไมอ่ะเจริญที่สุดแล้วก็ใกล้แหล่งป่าไม่หอมของอินโดของพม่าของมาเลย์ของอะไรเนี่ยก็มาขายที่ประเทศไทยสิงคโปร์อยู่ไหนแต่ไหนแล้วเขาเห็นธุรกิจอะไรเนี่ยเขาก็จะคว้ามาตั้งศูนย์เลยนี่มันเก่งจริงเก่งมากคือคนมาเนี่ยไม่ไหวจะไปปาจินบุรีไปตลาดไปป่าที่พม่าที่เขมรไปหาไม้ไม่เขาอยากจะมาอยู่โรงแรมและเองเอาไม้เนี่ยมาให้ฉันดูสิงคโปร์เขาบอกว่าจัดให้ตึกนึงสำหรับไม่หอมอย่างเดียวใครมีไม่หอมทั่วโลกเชิญมาเลย oh. แล้วก็มีโรงแรมนักธุรกิจอาหรับนี่ก็มาอยู่โรงแรมแล้วก็วันนึงไปดูผมเคยไปต้อนรับอาหรับคนหนึ่งมาเขาไปทำธุรกิจเรื่องนี้แต่เขาอยากได้จิวเวลรี่ผมก็ไปหาเขาเขานอนในแชงกรีล่าเพนท์เฮาส์ที่กินน้ำชาเขานะไม่ใช่คือละหมื่นเช็คคือหลายแสน เป็นซุ้มนะแล้วของเขาโดยเฉพาะคือห้ามคนอื่นห้ามคนอื่นใช้นี่ชั้นล่างนะในล็อบบี้นะของเขาโดยเฉพาะโอ้โหมันธุรกิจมันมหาศาลกับจำนวนเงินใช่ดิเออนะฮะก็ไม่รู้ไปเรื่องนี้ได้ยังไงพอละ เดี๋ยวคราวหน้าก็จะมีเรื่องกิษณากับอัมบัรที่เป็นแพทย์นบีเหมือนกันในซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันแต่เราได้สรุปเรื่องน้ำหอมในวันนี้นะครับว่านอกจากว่ากลิ่นหอมหรือน้ำหอมหรือเครื่องหอมบางชนิดเนี่ยมันจะเป็นยาบำบัดเช็คชิ้นเครื่องหอมหลายชนิดในบ้านเราที่เป็นสมุนไพรทั้งหอมและเป็นยาด้วยอย่างตะไคร้อย่างมะกรูดอะไรแบบนี้นะก็สรรพคุณเนี่ยมันมากมายเช่นเดียวกันนะครับมิสก์ที่ท่านนบีใช้มันก็เป็นยาชนิดหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่อุลามะได้วิเคราะห์นะครับว่ายาของน้ำหอมเนี่ยมันเป็นยาสำหรับจิตใจซึ่งพิสูจน์ได้แล้วนะครับในปัจจุบันนี้ว่ากลิ่นหอมเนี่ยมันมีอิทธิพลในการบำบัดจิตใจของผู้คนเหมือนกันครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดสายให้กับพี่น้องนะครับได้ถามคำถามตอนนี้เคลียร์นิดหนึ่งฮะเดี๋ยวกลับมาครับالقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับจากเรื่องน้ำหอมดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรบ้างโอ้แต่เป็นซีรีส์เลยนะครับวันนี้เราคุยกันอีกหลายครั้งได้เลยมันมีอะไรต่ออะไรเยอะมากในเรื่องของกลิ่นเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในสัมผัสของร่างกายแล้วมันจะมีผลต่อสมองมีผลต่อจิตใจมีผลต่อการรักษาด้วยแปลกมากๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแพทย์นบีเอาละเก็บเรื่องวิชาการเอาไว้แล้วนะครับที่เหลือพี่น้องเปิดสายแล้วครับ02-735-4939ใครที่โทรมาหาผมนะผมบอกในวันนี้มาโทรถามเชฟเขาเองไม่ต้องถามผมนะครับผมไม่มีความสามารถในการตอบมาแล้วครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับครับจากที่ไหนฮะเนี่ยจากลำปางครับโอ้มาชาอัลลอฮ์เชิญเลยครับครับจะถามเชฟนะครับว่าอิบนุตัยมียะห์เป็นใครครับได้ ครับผมทำไมเอ่ยครับเพราะว่าผมเห็นนักวิชาการบางคนเนี่ยเอามาอ้างแบบอย่างนี้นะครับผมจะอยากถามประวัติเขาเป็นใครได้ครับได้ครับคำถามอย่างอื่นไหมครับหนึ่งเอาหนึ่งข้อก่อนครับได้ครับยินดีครับสลามอะไรกุ้มว่าอะไรกุ้มสลามก็จะสรุปนิดนึงเพราะมันไม่เกี่ยวกับแพทย์ดบีรายการนะครับอิบนุตัยมียะห์นี่อับดุลอับดุลสลามอิบนุตัยมียะห์เป็นอุลามาที่เกิดในศตวรรษที่6กับที่7ฮิจเราะห์แล้วเป็นอุลามาที่มีบทบาทและอิทธิพลสูงมากนะครับในด้านวิชาการเป็นอุลามาที่ถึงระดับผู้วินิจฉัยตัวบทหลักฐานและมีอิทธิพลกับนักการปกครองในยุคนั้นเป็นผู้ที่ระดม
นักการปกครองให้ต่อสู้กับสงครามโคเซตแล้วก็สงครามของพวกมาฮูลกับตาตาร์คือมองกรที่เขาได้มาบุกโลกมุสลิมแล้วมีผลงานด้านตำราที่เขียนเนี่ยประมาณ500กว่าเล่มในนานาวิชาต่างๆแล้วมีผลงานในการหักล้างอิทธิพลของตรรกะและปรัชญาของกรีกที่มีอิทธิพลสูงมากในยุคนั้นซึ่งทีหลังเนี่ยมีนักวิชาการหลายยุคหลายสมัยหลายประเทศนะครับที่เริ่มทบทวนบทบาทของตรรกะหรือปรัชญากรีกแต่อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์นี่เป็นรุ่นบุกเบิกพร้อมกับอิหม่ามกอซาลีแล้วก็อุลามาอิสลามหลายคนนะครับมีอิทธิพลสูงนะครับในการวินิจฉัยประเด็นต่างๆที่เคยตัดสินแล้วก็ปฏิบัติกันมาหลายยุคหลายสมัยนี่แต่อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ได้วินิจฉัยแล้วข้อวินิจฉัยของเขาเนี่ยถูกต่อต้านในยุคนั้นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็เอามาใช้กันหมดนะครับมีบทบาทในการต่อต้านบิดอะห์ในการต่อต้านอุตริกกรรมเรื่องชิริกต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมจึงเป็นบิดาของแนวทางฟื้นฟูอิสลามทุกคนเนี่ยก็ให้ฉายาของอิบนุตัยมียะห์ว่าเป็นชัยคุลอิสลามเป็นอาจารย์แห่งศาสนาไม่ธรรมดาชัยคแต่ไม่ชัยคุลอิสลามเดี๋ยวนี้เนี่ยชัยคุลอิสลามเนี่ยจุฬาเนี่ยเราชัยคุลอิสลามนะแต่ไม่ใช่แต่ก่อนนู้นน่ะไม่มีเลือกตั้งอ่ะนะไม่อุลามะทั้งหมดเลยเรียกแกว่าเป็นชัยคุลอิสลามทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขานะคนที่ไม่เห็นด้วยเขานี่คนละแนวกันนะก็ยอมรับในความเป็นปรมาจารย์ความเป็นอิหม่ามของอุลามะท่านนี้ได้เห็นอิทธิพลของเขาเนี่ยหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนี่800ปีแล้วนะทัศนะของแกเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นทัศนะที่เบิกทางให้นักวิชาการในประเด็นต่างๆมีที่โดดเด่นไหมฮะที่โดดเด่นเขาเนี่ยก็คือวิชาการของเขาตำรับตำราเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่มีใครที่เป็นนักวิจารณ์นักวินิจฉัยนักวิจัยด้านนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยเว้นแต่จะต้องมีตำราของอิบนุตัยมียะห์เนี่ยมาเป็นแกนนำเบิกทางให้เขานะฮะครับอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวมีสายสดต่อเนื่องนะครับเชิญฮะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมจากกรุงสลามค่ะครับจากที่ไหนครับจากกรุงเทพค่ะเชิญครับเชิญครับจะถามเชฟว่าเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะจะถามเชฟว่าที่มัสยิดชารอมเนี่ยข้าบ้านเนี่ยใส่น้ำหอมหรือเปล่าค่ะเพราะว่าย่างก้าวประตูเข้าไปเนี่ยจะได้กลิ่นหอมมากเลยก็กินหอมนี่มาจากน้ำหอมนี่แหละครับน้ำมันกฤษณาเนี่ยเขาจะทาตลอดเลยนะครับแล้วมีคนเขาจะบริจาคให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทาตลอดเลยทั้งหินดำทั้งไก่ประตูกาบ้านเนี่ยหรือแม้กระทั่งผ้ากาบ้านนี่นะก็บางทีเขาก็จะเอามาทาและในใครที่จะไปเกาะตรงนั้นน่ะไปก็ได้ติดตัวมาติดตัวแน่นอนนะครับมีคำถามอย่างอื่นไหมครับท่านนี้จะเป็นน้ำหอมที่ของที่อาหรับก็ใช้ใช่ไหมคะนี่เรามาจากบ้านเรานี่แหละเอามาจากปาจินบุรีจากตากจากส่วนกลิ่นแล้วก็ไปผสมเอาใช่ไหมฮะเพิ่งไปทำฮัทมาเมื่อไม่เพิ่งกลับมาได้ไม่กี่อาทิตย์เนี่ยค่ะครับทีนี้ว่าเราก็ไปหาซื้อน้ำหอมแต่ไปได้น้ำหอมมากลิ่นคล้ายๆกันเลยแต่นี้เพียงแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นชนิดไหนอะไรเนี่ยถ้ากินที่ก็ทาที่กาบ้านนี่ก็เอามาจากบ้านเราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อที่นู่นแล้วนะครับมาแถวนานานี่ขายถูกกว่าที่นู่นเยอะเลยครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับอัลลอฮ์คุ้มครองครับผมสลามุอะลัยกุมครับก็วันนี้ฟรีชหน่อยนะไม่ต้องสบายสบายเนี่ยไม่ใช่เรื่องวิชาการเคร่งเครียดนะครับน้ำหอมนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องของยินชีตอนหรืออะไรที่พี่น้องถามไม่ได้ได้เหมือนกันเช่นกันนะเดี๋ยวพี่น้องจะแบบอัดอั้นมาผมเข้าใจนะฮะหลังแต่เดิมนี่ก็เคยคิดว่าความจริงไม่น่าต้องซีเรียสแต่พอเห็นพี่น้องหลายคนนี่เจอกับเรื่องนี้นะครับก็สงสารเลยนะฮะเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับจากไหนครับจากกรุงเทพค่ะเชิญฮะจะถามเชคหน่อยค่ะว่าสมมติเวลาเราฝันร้ายเงี้ยค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าฝันนั้นมาจากอัลเลาะห์หรือว่าชัยฏอนแกล้งอ่ะค่ะไม่ฝันร้ายนี่ไม่ได้มาจากอัลเลาะห์นะครับเพราะฝันร้ายเนี่ยนบีไม่คือนบีไม่ได้บอกว่าฝันร้ายนี่มาจากอัลลอฮ์นะในอุกรุยา
รุยานี่คือฝันที่มันชัดเจนมาจากอัลลอฮ์ซึ่งถ้ามันร้ายนะมันร้ายเนี่ยนบีไม่อนุญาตให้เราไปเล่าให้ใครฟังต้องเก็บไว้ไม่ต้องเล่าจึงต่างจากรุยาที่เราคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องดีหรือเรื่องเตือนนะอันนั้นนะเอาไปให้คนทำนายได้แต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายเนี่ยคือหมายถึงว่าเห็นแล้วแล้วก็กลัวหัวใจตื่นเต้นอะไรเงี้ยอันนี้อย่าไปเล่าให้ใครฟังเลยบางคนเนี่ยก็ชอบมาเล่าให้ผมฟังให้ผมอธิบายให้ทำนายมันก็ไม่ถูกต้องนะครับผมครับผมครับค่ะสวัสดีกุ้งค่ะสวัสดีครับถ้าอะไรที่ผมตอบได้เร็วนะครับเผื่อพี่น้องจะได้ถามต่อก็ได้นะครับแต่อะไรที่ต้องตอบยาวนี่ก็อาจจะต้องวางสายจะได้ตอบให้ยาวๆเอาเชิญเลยครับโอ้ต่อเนื่องจริงๆนะครับเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับครับเชิญครับครับพอดีอยากจะถามเชฟเรื่องน้ำหอมตัวมาสนะฮะไม่ทราบว่าคือในซอยนานาเนี่ยมันยังมีขายอยู่นะพอดีผมมาเคยไปที่สยามพารากอนแล้วทีนี้ไปซื้อน้ำหอมฝรั่งแบรนด์นึงทีนี้คนขายก็แนะนำว่ามีมาสมีทุกอย่างที่เชฟพูดเลยสามตัวนั้นนะแล้วซึ่งราคาแบบเป็นโอ้ไม่ต้องคุยครับเชฟใช่ครับสามมิลลิลิตรเป็นแสนเลยฮะสามมิลลิลิตรเหรอฮะใช่ครับสามมิลลิลิตรครับสามมิลลิตรหยดนึงอะฮะหยดนึงไม่กี่หยดนะฮะแต่หยดนึงเขาไม่ใช้กันนะหยดนี่เขาต้องไปผสมนะมันหัวเออเขาต้องไปผสมนะเขาไม่ได้เอาหยดนี่ก็ไม่งั้นแสนนึงจบกันใช่ครับครับที่นานานี่นะที่นานาเนี่ยมันไม่ใช่ของแบบนี้เนี่ยถ้าพารากอนเนี่ยน่าจะใช่ร้านที่มันหรูๆหน่อยนะน่าจะใช่นานานี่มันจะมี 2-3 ร้านน่ะที่จะเชี่ยวชาญเรื่องกิสนาแต่เรื่องมัสนี่เนี่ยเท่าที่ผมรู้นะครับไม่น่าจะมีของแท้ที่นานานะครับเพราะไม่ค่อยนิยมอาหรับไม่มาที่นี่เนี่ยมาซื้อมัสนะเขาจะไปจีนไปอังกฤษกันเพราะไทยนี่ไม่ใช่แหล่งไม่ใช่แหล่งนะไม่ใช่แหล่งหรอกไม่ใช่แหล่งซึ่งน่ากลัวนะพวกมัสเนี่ยบางทีเนี่ยเขากระปอมกันนะถ้าจะไม่ใช่แหล่งกันเนี่ยก็มาแล้วก็คนที่เชี่ยวชาญเรื่องมัสบ้านเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีมากนักนะครับแต่กิสนามีกิสนานี่อันนี้แหล่งเราเป็นแหล่งครับครับทีนี้ก็เลยอยากถามเชฟว่าน้ำหอมที่เราชอบใช้กันเนี่ยมันเป็นแบบชนิดไหนฮะที่นี่แหละครับกิสนากิสนาแม้ว่าจะเป็นไม้เนี่ยก็ต้องเป็นไม้ป่านะไม้แก่นะหรือน้ำมันของกิสนาเนี่ยซึ่งที่ดีที่สุดเนี่ยของโลกนะแล้วก็แพงที่สุดและอาหรับคนนิยมมากก็คือมาน้ำมันกิสนาของปราจีนบุรีอาหรับเขาจะเรียกเลยนะปราจีนแล้วก็จะมีโรงที่เขาเรียกอะไรเขาสังเคราะห์เขาใช้เขาต้มสกัดเขาต้มนะเขาต้มแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะสกัดนั่นแหละสกัดนั่นแหละครับก็ใช่ครับอีกเรื่องนึงฮะผมอยากทราบว่าสมัยนบีเนี่ยคือน้ำหอมตอนนี้มี2ประเภทคือแบบพ่นแอลกอฮอล์พ่นบัจฉีนะสมัยนบีไม่มีนะครับสมัยนบีไม่มีพ่นนะอ๋อก็จะเป็นน้ำมันหอมน้ำมันคือหัวน้ำหอมอย่างเดียวแม้ว่าจะเป็นกุหลาบจะเป็นมะลิอะไรก็จะเป็นหัวก็คือเอาดอกเนี่ยแล้วก็มาบีบจนมันน้ำมันมันหยดน่ะขนาดนั้นน่ะสกัดนั่นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมยินดีครับยินดีครับครับผมยินดีครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มนะครับทางยุโรปและตะวันตกเนี่ยเริ่มนิยมใช้หัวน้ำหอมใช้หัวน้ำหอมคือได้เอาหัวน้ำหอมนี่มาผสมแล้วก็คนนี่แบบว่าคนแบบไฮโซมากเลยเนี่ยเขาจะมีเหมือนอะไรเหมือนห้องที่บ้านเขานี่เป็นห้องผสมน้ำหอมผมมีธุรกิจลาเช็ค ผมผลิตเครื่องสกัดน้ำหอมจากดอกไม้ดีกว่าเออแล้วก็ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็ตัดดอกไม้ผมจะไปที่ซาอุดีที่มักกะห์มีเพื่อนคนซาอุดีเนี่ยเขาจะให้ฮะดียะห์ผมเนี่ยเป็นน้ำกุหลาบเป็นน้ำมันกุหลาบของตออิฟตออิฟคืออะไรฮะเมืองอยู่ที่เป็นเมืองที่ซาอุดีที่ปลูกกุหลาบที่แพงที่สุดในโลกอ่ะผมก็ไปคือรับมาแล้วหลายปีแล้วก็ไม่เคยถามราคาเป็นยังไงเขาขวดเล็กแค่นี้ปรากฏว่าไปถามเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย600เหรียญ 6,000 บาท 6,000 บาทโอ้โหแล้วแต่ผมเองเนี่ยผมไม่กล้าซื้อนะครับแต่เพื่อนเขาสนิทมากก็ไปทำดีละสายสดครับอัสสลามุอะลัยกุมมาเลยกุ้มมุสลิมครับเชิญครับค่ะพอดีวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ถามเชฟจากปทุมนะคะบริษัทน้ำเพชรค่ะอ๋อสบายดีครับพี่ครับเดี๋ยวจะกันเล่าเคยรังครับ
จ้ะค่ะเชฟคะพอดีคำถามนี้เป็นคำถามที่อึดอัดมา22ปีแล้วค่ะโอ้โหทำไม22ล่ะจ้ะเป็นอย่างนี้ค่ะเชฟคะพอดีว่าฉันว่าคนชุดมารับมุสลิมค่ะคำถามที่ทางญาติคนชุดและเพื่อนคนชุดเนี่ยถามบ่อยที่สุดคือว่าทำไมมุสลิมไม่ให้กินหมูอันนี้คือให้เชฟอธิบายให้ละเอียดแล้วฉันจะได้เอาไปตอบค่ะคนพูดแม่เพื่อนเพื่อนเขาให้ชัดเจนว่าได้เลยอะไรได้เลยครับได้เลยครับด้วยความยินดีครับพี่ครับจ้าจ้าจ้ากันเล่าให้รังครับค่ะมาลิกุมสลามพี่ท่านนี้และก็บริษัทก็เป็นคนที่สนับสนุนหัวใจทุกเดือนเลยนะครับครับผมก็จะกันเล่าให้รังครับหมูเนี่ยในนิยามของปศุสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์ที่สกปรกมากขอให้หมูเนี่ยมาอยู่ในสวนกุหลาบดอกกุหลาบนะครับมันก็จะสกปรกเพราะมันอยู่ในสันดานของมันใครๆเนี่ยไปดูคอกหมูนี่ก็จะเห็นเลยนะครับว่าหมูนี่มันเป็นยังไงตัวหมูเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่มีนิสัยเหมือนสัตว์อื่นที่จะเลือกกินอย่างวัวอย่างเนี้ยแพะอย่างเงี้ยมันไม่กินอุจจาระนะใช่ไม่มีนะแต่หมูนี่กินอุจจาระวัวแพะเนื้อที่อิสลามบอกว่าให้กินได้อะนะสัตว์ที่กินได้อะนะคือสัตว์ที่มันกินที่มันกินพืชสัตว์ที่มันกินซากศพอะไรต่างๆเนี่ยศาสนาห้ามหมูนี่กินหมดเลยกินเลือดกินอุจจาระกินอะไรเงี้ยใช่อย่าบอกว่าเออแต่เราเลี้ยงอย่างดีมันไม่ใช่คือมันอยู่ในจีนอยู่ในจีนในนิสัยของมันหมายถึงว่าถ้าเราไม่เลี้ยงแล้วก็ปล่อยให้มันไปกินมันก็จะหากินอย่างนี้นะมันกินได้อะแต่วัวนี่ปล่อยให้เราไม่เลี้ยงมันนะมันจะไปหาอาหารสะอาดของมันวัวนี่จะไม่กินซากไม่กินเลือดไม่กินครับใช่นี่คือข้อแตกต่างนะส่งผลให้พยาธิและเชื้อโรคในเลือดและกระเพาะหมูเนี่ยจะมากกว่าเดรัจฉานอื่นอันเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำย่อยของกระเพาะหมูนี่นะเป็นน้ำย่อยที่แรงที่สุดในบรรดาสัตว์เดรัจฉานรู้ไหมว่าเพปซี่นี่มาจากอะไรเนี่ยรู้ฮะเพปซี่นี่แต่ก่อนนู้นนะเมื่อ50ปีเนี่ยนะครับมันเป็นยาย่อยอาหารชื่อยาเนี่ยเพปซินซึ่งเอามาจากชื่อวิทยาศาสตร์ของน้ำย่อยสุกรคือพิปเพปซินเขาก็เอาน้ำย่อยอาหารเนี่ยยาย่อยอาหารให้มนุษย์นี่มาจากน้ำย่อยของสุกรเพราะเป็นน้ำย่อยที่แรงที่สุดแล้วมันแรงที่สุดละเพราะหมูเนี่ยมันกินทุกอย่างไงมันต้องเคลียร์อัลลอฮ์ก็เลยให้มันก็เลยให้กระเพาะมันนี่มันต้องย่อยทุกอย่างเลยอ่ะสัตว์อื่นนี่ไม่ใช่สัตว์อื่นนี่แปลกนะมันต้องกินอาหารสะอาดเนื้อมันจะได้สะอาดอัลลอฮ์จะได้ให้มนุษย์เนี่ยบริโภคเนื้อของมันจึงเป็นหลักการของศาสนาอิสลามว่าสัตว์ไม่ใช่หมูอย่างเดียวนะสัตว์ทุกชนิดเลยแต่หมูเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นปศุสัตว์ที่มนุษย์นิยมเลี้ยงครับมันก็เลยเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งใช่ไหมหมูเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งแต่อิสลามไม่ได้ห้ามเฉพาะหมูนะหมูเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสัตว์เลี้ยงในบรรดาสัตว์เลี้ยงจึงถูกห้ามเป็นการเฉพาะแต่สัตว์ทุกชนิดที่มันกินสิ่งที่มันเป็นนะจิสจะเป็นปลาดุกปลาช่อนไก่บางทีก็กินไส้กินเลือดกินอะไรเงี้ยไก่ที่มันกินของนะที่คือของสกปรกเนี่ยก็ห้ามกินเหมือนกันนะอุลามะเขาได้กันยัลลาละคือสัตว์สกปรกแพะบางชนิดเนี่ยมันก็กินของสกปรกถ้ามันกินของสกปรกแล้วเหม็นนะอุลามะห้ามกินฉะนั้นไอ้เรื่องหมูเนี่ยมันก็แค่โมเดลนี่หมายถึงว่าตัวอย่างของสัตว์ที่มนุษย์นิยมเลี้ยงและก็กินเนื้อของมันศาสนาก็เลยเจาะจงชื่อในกุรอานแต่มันแค่โมเดลไงครับหะดีษของท่านนบีบอกว่าสัตว์ทุกชนิดแหละที่มันสกปรกและกินของสกปรกนี่ก็ห้ามกินเหมือนกันฉะนั้นก็ไปบอกพี่น้องชาวพุทธได้เลยว่าอิสลามนี่ไม่ได้ห้ามเฉพาะหมูนะสัตว์ทุกชนิดที่มันเลี้ยงสิ่งสกปรกมันกินสิ่งสกปรกและมันบริโภคสิ่งสกปรกเนี่ยเนื้อมันก็จะสกปรกศาสนาไม่ส่งเสริมให้บริโภคครับเอาแล้วนะฮะเวลาหมดแล้วนะฮะดีเลยอัลฮัมดุลิลละห์คือแต่ก่อนนี้ผมได้ยินสุดท้ายมั้ยสายนะสุดท้ายแล้วก็ปิดเลยนะอัสสลามุอะลัยกุม
อะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อ๋อเชิญเลยนี่โทรจนได้เนี่ยสายสุดท้ายนะคะครับไม่ได้ไปหาดใหญ่ใช่ไหมค่ะไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรอยากไปเดี๋ยวก็มันไปไม่ได้เลยไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรก็เลยไม่ได้ไปไม่เป็นไรจ้าค่ะวันนี้มีคำถามอะไรครับค่ะคือเช็คอะคอนโทเซนนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำหอมก็เลยฟังแล้วก็เราพอใจมากนะคะเรื่องนี้แต่เขาถามคำถามหนึ่งคำถามนะคะที่ว่าน้ำหอมทำไมมุสลิมละมุสลิมมาถึงใส่น้ำหอมไม่ได้แต่คนมุสลิมวีนคือใส่ได้แต่ว่ามุสลิมละเขาชอบน้ำหอมนะคะชอบกับน้ำหอมแต่ใส่ไม่ได้อะค่ะโอเคได้ครับค่ะเดี๋ยวตอบให้ให้นะครับค่ะสายกุมจ้าค่ะวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะสรุปสั้นๆนะครับเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนศาสนาไม่ได้ห้ามผู้หญิงใส่น้ำหอมครับแต่ห้ามผู้หญิงใส่น้ำหอมแล้วก็นำกลิ่นหอมออกไปนอกบ้านให้คนได้กลิ่นและดึงดูดความสนใจของเขาเขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แต่นบีเนี่ยให้นี่ที่ผมบอกว่ามีประจำเดือนเสร็จแล้วนะก็เอาน้ำหอมเอามุสกนี่แหละมาใส่และนบีให้ผู้หญิงเนี่ยใช้เอียฟารันซึ่งมันเป็นกลิ่นที่มันไม่ฟุ้งมากส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยใส่น้ำหอมให้สามีในบ้านให้คนในบ้านได้ให้ใส่น้ำหอมในบ้านตัวเองเนี่ยให้หอมฟุ้งเลยในบ้านในบ้านให้หอมให้ตัวเองนี่หอมออกไปข้างนอกโดยที่คนอื่นเนี่ยไม่ต้องดึงดูดความสนใจเขาเนี่ยก็ได้ครับหมายถึงว่าถ้าเราใส่กลิ่นหอมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจให้เขาดึงดูดนะแต่ให้เราเนี่ยไม่ให้เหม็นไงให้กลิ่นเรานี่หอมไม่ใช่กลิ่นฟุ้งคนจะได้รู้ว่าฉันใส่กลิ่นหอมซึ่งไอ้น้ำหอมปัจจุบันนี่มันตอบโจทย์นี้ไงมาบอกว่ามันตอบกิเลสมันไม่ได้ตอบความต้องการของจิตวิญญาณมันไม่ได้ทำมาเพื่อให้เราเพื่อเราให้เราทำให้คนอื่นพิสูจน์ได้ตรงไหนอ่ะเวลาอยู่บ้านไม่ใส่นี่แสดงว่าไอ้กินท่านเนี่ยไม่ได้ชอบกินหอมหรอกท่านต้องการดึงดูดึงคนอื่นนะครับเคลียร์นะหมดเวลาเกลี้ยงเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะสัปดาห์หน้ามาใหม่แหมเป็นคำถามเยอะแหละนะฮะผู้หญิงก็กับน้ำหอมกับของสวยงามเป็นของคู่กันครับแต่ว่าต้องทำให้ถูกหลักการนะฮะวันนี้ขอบคุณเชครีดออาหมัดสมดีนะฮะในความรู้พวกเราอินชาอัลเลาะห์สัปดาห์หน้ามีอะไรคอยติดตามที่ไวชแนลครับคืนนี้อัสรอตอัลมุสตะกีมพรุ่งนี้อัลบายานนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็คืนนี้มีหัวข้อมั้ยอัสรอตอัสรอตมีนะครับปีมีสปาลองดูแล้วกันนะฮะหัวข้อไหนยังไงก็ติดตามครับพรุ่งนี้อัลบายานผมยังไม่รู้นะฮะหัวข้ออะไรเดี๋ยวพี่น้องลองติดตามแล้วกันอย่าพลาดครับวะบิลลาฮิตอฟิกมินฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์وننزل من القرآن